หลังจากนั้นเธอก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันไปที่วัดแล้วก็ไปเจอเธอที่นั่นมานับหายไปไหนมาน่ะฮะ คิดอะไรโยคิดว่าจะทำอะไรตามอำเภอใจชอบได้อย่างนั้นเหรอไม่มีใครจะเป็นห่วงเลยหรือยังไงกันนะฮะพวกเรานะ่ะตายไปแล้วใช่ไหมเลยทำแบบนี้นะแต่ว่าแม่แกนะ่ยยังไม่ตายแกทิ้งพวกเราไปได้ยังไงแกจะไปไหนมาไหนตามใจชอบและจะกลับตอนไหนก็ได้อย่างนั้นนะเงียบไปเลยนะอย่าไปปกป้องเขา งานน้สาวิตาพูดถูกมานาบเธอคิดอะไรอยู่เธอคิดว่าเธอถูกเสมอสินะไม่เลยเธอทําผิดมากเลยนะครั้งนี้เราไม่เคยคิดเลยนะว่าเธอจะรั้ความรับผิดชอบได้ขนาดนี้นะ่ะชีวิตเจอปัญหาแล้วอยู่ดีๆจะทิ้งกันก็ทิ้งไปดื่อๆแบบนี้เคยคิดบ้างไหมว่าเราจะอยู่หรือว่าตายยังไงนะ่ะ ใช่แล้วเธอว่าอย่างไงนะเธอบอกว่าไปหาเงินมาสินะเธออยากจะให้อาชูมีความสุขใช่ไหมไม่มานับเธอทําทให้อาชูทุกข์มากขึ้นเท่านั้นด้วยเงินพวกนี้แม่ครับผมไม่รู้ว่าผมเอาความสุขหรือความทุกข์มาให้อาชนาะที่ผมรู้คือถ้าเรามีเงินก้อนนี้ลูกเราคงไม่ตาย คือผมไม่อยากให้ครอบครัวของผมต้องอับอายขายหน้าเพราะเงินอีกแล้วเลยผมก็เลยออกไปหางานทุกคนต้องลำบากกันมากก็เพราะเงินผมต้องขอโทษด้วยที่ผมต้องออกไปหางานแต่ว่ามีเงื่อนไขเดียวหลังจากนี้แกห้ามออกไปจากบ้านโดยไม่บอกกล่าวอาชนาอีกเข้าใจหรือเปล่า เข้าใจไ้มครับแม่ผมอยู่โดยไม่มีอาชนาไม่ได้เหมือนกันหลังจากนี้ผมจะไม่ไปไหนแล้ว สุรชนะมานากลับมาแล้วเหรอใช่แล้วเขากลับมาวันนี้ไม่นานนี้เองค่ะแต่แม่มานาหายไปไหนมาตั้งนานเขาไปหางานมาแล้วก็ได้งานใหญ่ด้วยเห็นว่ากลับมาพร้อมเงินก้อนใหญ่พระเจ้ายอมช่วยเราสักทีแล้วละ่ะ อาโชดูซิว่าทำไมซาโชถึงร้องไห้นะขอโทษนะค่ะแม่ดีจริงๆลูกชายคนโตน่ะกำลังได้รับแต่ความรักถ้ามีเวลาขนาดนั้นล่ะก็เอาเวลาไปดูแลลูกชายคนเล็กแล้วก็ป้อนนมให้เขาด้วยเข้าใจไหม เดี๋ยวฉันจะเอาไปกินระหว่างทางนะ mm hmm. ใสนาฬิกาไหมอะไรนะครับทำไมถึงมาสาย ท่านครับเออบีฝังนะตอนฉันเจอนายได้ยินความคิดของนายนายฉลาดนายมีความรับผิดชอบแต่ว่าฉันคิดผิดเออท่านครับผมผิดเองหลังจากพรุ่งน,นี้ผมจะมาให้ตรงเวลา<อ>ฉันหวังว่าจะจริงนะจำเอาไว้ฉันให้โอกาสคนแค่ครั้งเดียวไม่มีโอกาสที่สองอได้ครับอาชน,นะ คะอธิบายงานให้เขาดีเคน่ะเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละเขาเคร่งเรื่องงานมากแต่เขาเป็นคนจิตใจดีแต่เวลาโกรธน่ะก็จะน่ากลัวหน่อยคือว่าผมผิดเองที่ผมมาสายมานะมันไม่ใช่เรื่องนั้น ดีน่ะไม่ชอบคนที่ไม่รอบคอบเขาทำงานละเอียดมากนะเขาอยากจะให้คนงานของเขาทำงานละเอียดเหมือนกันถ้าเขาไม่ได้ดั่งใจเขาล้วก็เขาจะโกรธมากพยายามทำงานให้ดีอย่าให้เขาผิดหวังล่ะได้ครับแล้วใส่เสื้อผ้าอะไรมาน่ะ คือผมผมไม่เข้าใจผมก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้มาตลอดเธอใส่เสื้อผ้าแบบนี้อยู่ก็จริงแต่ใส่แบบนี้มาทำงานไม่ได้หรอกนะอามาเดี๋ยวฉันพาไปดูว่าต้องใส่ชุดแบบไหนมาทำงานนะมามาสิได้ครับมา คุณไวชาลีคุณไม่ต้องหย่าหรกอกอหมายความว่ายังไงคะเจ้ข้อมูลที่คุณให้ผมตั้งแต่แรกในเอกสารนี้การแต่างงานของคุณเป็นโมฆะนานแล้วเเป็นไปได้ยังไงจากเอกสารพวกนี้ก่อนที่คุณจะแต่งงานกับดามเมธดามเมธก็แต่งงานกับมาดูรีไปแล้ว ในกรณีแบบนี้สารจะไม่มองว่าการแต่งงานของคุณมีความหมายถ้าไม่ได้แต่งงานให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกแล้วทำไมจะต้องห่วงเรื่องยาด้วยละ่ะออท่านคะฉันนะ่ะเข้าใจที่ท่านพูดนะคะฉันเข้าใจดีเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าเรานะ่ะอยากจะกำจัดดาเมจดด้วยทางกฎหมายคะ่ะฉันก็เลยอยากจะหย่าก,กับเขาฉันไม่อยากจะให้เขามีสิทธิ์ในตัวลูกในท้องของฉันถ้าการแต่งงานกับดาเมจเป็นโมฆะ เด็กคนนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นลูกที่ไม่มีพ่อถ้าฉันหย่าได้แสดงว่าเด็กคนนี้เคยมีพ่อมาก่อนแต่ว่าพ่อของเขาเนะี่ยหย่าก,กับฉันไปแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรอคะได้โปรดล่ะคะช่วยกําจัดเขาทางกฎหมายทีฟังนะครับผมเข้าใจคุณนะครับแต่ว่า,าท่านครับมีทางอื่นไหมครับที่เราสามารถหย่าได้ทางกฎหมายนะครับมีครับครับถ้ามีคนแรกของดาเมท ผมหมายถึงทำมาดูรีขึ้นศาลแล้วไปให้การว่าเธอไม่เคยแต่งงานกับดาเมธถ้าแบบนั้นทางศาลจะไม่มองว่าการแต่งงานของมาดูรีมีความหมายหลังจากนั้นคุณกับดาเมธถึงจะหย่ากันได้แต่คุณจะทําให้มาดูรียอมให้การเข้าข้างคุณได้อย่างไงล่ะความจริงก็คือถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากมาดูรีถ้ามาดูรีไม่เข้าข้างคุณคุณก็ไม่มีทางหย่าได้ เออนี่นี่ไงมาออนี่มาลองตัวนี้สิเออตัวนี้ด้วยแล้วก็เออตัวนี้ตัวนี้ด้วยอฟังก่อนครับอคือผมไม่อยากได้สภาพพวกนี้จะซื้อผมทำไมอ่ะ ผมไม่อยากจะรับไว้หรอกครับฉันไม่ได้ซื้อให้เธอหรอกนะแต่เธอต้องซื้อด้วยตัวเองเธอจะได้รู้ว่าเธอนะต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนไปทำงานฉันก็แค่ช่วยเธอเลือกเท่านั้นเองแหละเลือกเร็วๆล่ะเดี๋ยวฉันทำอย่างอื่นรอเอ,อ่อทษทีนะคะ อขอตัวน,นี้หน่อยคะ่ะใส่ถุงแล้วส่งไปที่บ้านเลยนะคะมานับไปกันเถอะมานับ <c oughs> เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำงานยังไงนะ่ะไปยืนต่อหน้าคุณดีเคอย่างมั่นใจเลยนะหลังจากนี้นะ่ะเขาเป็นคนที่ชอบคนที่มั่นใจมากผมจะพยายามนั่นมานับอยู่กับใครนะ่ะ โอจริงด้วยมาหน้าแล้วเขามามทำอะไราาที่นี่เนี่ยมอยู่กับใครนะอยู่กับใครนะนี่แม่แม่ออกมอได้ยังไงกันเนี่ยคือแม่เออ ที่จริงผม,มกับผวหน้านี่แม่ของผมและนี่แม่ของอัชนาครับแม่นี่อัชนาเธอช่วยชีวิตผมไว้ฉันรู้ค่ะว่าคุณจะพูดว่าอะไรคุณจะขอบคุณฉันที่ฉันช่วยเขาเอาไว้ใช่หรือเปล่าล่ะคะฉันน่ะขอเสนออะไรบางอย่างได้ไหมคะบางครั้งฉันขอเชิญพวกคุณไปที่บ้านของฉันไปดื่มชาด้วยกันแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วล่ะคะ่ะ แค่นี้เหรอ,อไม่เออเอาพรวางไว้บนหัวของฉันแล้วก็ให้พรฉันด้วยนะคะ<อ>ฉันก็พอใจมากแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนั้นไม่ต้องแค่ชาหรกไปที่บ้านเลยไปกินอาหารบ้านเราเออตอนนี้เราเออเราต้องไปทํางานก่อนนะคะแต่ว่าฉันน่าไปกินอาหารที่บ้านป้าอย่างแน่นอนโอเคจ้ะเราไปกันเถอะมานะแม่ครับผมจะกลับก่อนหนึ่งทุ่มนะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้ะ มานับเธอแนะนนำหัวหน้าให้รู้จักทุกคนยกเว้นฉันเธอยามฉันมากเลยนะคอยดูนะว่าฉันจะทำยังไงกับนายคอยดูก็แล้วกันอาชูวันนี้แม่ทำศัตรูมันฝรั่งให้นะกินก่อนที่จะไปนะเข้าใจ okay, ไหมอคนี่ไวชูพี่คะหนูไปคุยกับทานายมาค่ะ เขาบอกว่าหนูน่ะจะสามารถหย่าได้ในกรณีที่คือว่าอะไรเหรอถ้าหากว่ามาดูรีไม่ขึ้นให้การว่าเธอไม่เคยแต่งงานกับดาเมตเราก็อย่าไม่ได้ค่ะพี่คะหนูรู้ว่ามันผิดนะคะมันจะไม่ยุติธรรมกับมาดูรีด้วยนะคะแต่พี่บอกหนูหน่อยนะคะ ว่าหนูต้องทำยังไงพี่ไม่ว่ายังไงก็ตามหนูอยากจะอย่าก,กับดาแม่จริงๆหนูนะ่ะอยู่กับเขาไม่ได้และหนูเองก็จะไม่ยอมให้ลูกของหนูนะ่ะมีพ่อที่ชั่วแบบเขาโดยเด็ดขาดออฟังนะคะหนูรู้ว่าหลังจากนี้ลูกของหนูนะ่ะคงจะต้องอับอายที่เขานะ่ะเกิดมาไม่มีพ่อแต่ยังไงก็เถอะเพื่อที่จะทำแบบนั้น เพื่อลูกแล้วหนูคงต้องยอมทำให้เขามีความสุขค่ะ อชนานี่อชนานะมานาบน่าจะเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมค่ะเขาเล่าให้ฟังแล้วแล้วมานาบเขาอยู่ไหมคะเอออัชนาจ้ะมานาบน่อยังประชุมอยู่เขาวางโทรศัพท์เอาไว้นะ่ะชื่อของเธอมันเด้งขึ้นมาฉันก็เลยรับสายแทนนะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคจ้ะเอาแบบนี้นะ ถ้าคุณไม่ว่าอะไรเราเออจะขอคุยกันหน่อยได้ไหมคะได้สิแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขนะห้ามขอบคุณฉันโดยเป็นอันขาดเลยยังไงล่ะคะที่ว่าฉันช่วยมานับเอาไว้น่ะสิฉันเป็นแค่สื่อกลางแต่ว่าช่างเถอะฉันอยากจะเห็นภรรยาของมานับนะ่ะฉันอยากจะเห็นว่าอาชนานะ่ะเป็นคนแบบไหนยังไง มานับก็แค่รักฉันนอค่ะแต่ฉันก็ไม่ได้มีดีอะไรเลยแหมอย่าถ่อมตัวไปหน่อยเลยค่ะสามีภรรยาชมกันไปมาแบบนี้นะ่ะบอกมาสิคะว่าจะกันได้ตรงไหนนะ่ะเราจะกันตรงไหนก็ได้ค่ะคุณอชนาะคุณอัชนาอย่างนั้นเหรออย่าเรียกฉันแบบนั้นเลยค่ะฉันเหมือนคนแก่ไม่มีผิดเลยโอเคคุณอัชนาะโทษทีนะอชนาะดีเลยค่ะโอเคงั้นฉันจะบอกเองค่ะว่าเราจะจะก,กันตรงไหน เอาแบบนี้ไหมคะวันนี้ช่วงค่ำเรามาเจอกันไหมเราจะออกมากินอาหารค่ำด้วยกันที่บ้านฉันโอเคงั้นฉันไปก่อนนะฉันจะบอกมานะว่าเธอโทรมาโอเคบายค่ะบายจ้ะโทรศัพท์เธอละ่ะก็อยู่ดีไงหาไม่เจอสินะ <c oughs> เอาแล้วมันไปอยู่ที่คนได้ไงอะ อย่าเอาไปวางเพ่นพ่านที่ไหนอีกล่ะอาชนาโทรมานะเมื่อกี้นี้น่ะโอเคครับเออแล้วค่ำนี้น่ะเธอจะต้องไปกินมื้อค่ำที่บ้านของฉันเออไม่ครับุณอาชนาที่จริงอาชนารอผมกินข้าวอยู่ที่บ้านน่ะผมไปไม่ได้เออโอเคงั้นเราจะไปบ้านเธอแล้วก็ไปกินอาหารค่ำด้วยกันเพราะว่าฉันน่ะจะไปเจออาชนาคืนนี้น่ะสิเออคือว่ายังไงกันนะ ตอนเธอประชุมอยู่โทรศัพท์ของเธอดังขึ้นอาชนาโทรมาหาเธอฉันก็เลยรับแทนน่ะแล้วฉันก็เลยเชิญเธอมากินมื้อค่ำด้วยมันก็แค่นั้นเองแหละออได้ครับเจอกันตอนค่ำนะเชิญครับนั่งก่อนนะผมจะเรียกคุณอาชนาให้นะครับไม่ว่าอะไรกันนะเชิญครับ บ้านสวยมากเลยนะสวัสดีค่ะโอ้นี่เหรออาชนาของมานาบนะ่ะสวัสดีค่ะเธอสวยมากเลยนะไงฉันอาชนาะ มานาฟนะ่ะเราให้ฟังแล้วใช่ไหมแต่ว่ามีบางอย่างที่มานาฟนะ่ะยังไม่ยอมบอกฉันเลยนะ่ะไม่ต้องทำหน้าเครียดไปหรอกนะที่จริงแล้วตอนที่มานาฟหมดสติที่นี่เขาแต่พูดถึงชื่อเธอตลอดเวลาเลยอาชนาะที่จริงแล้วนะ่ะเธอเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะที่ได้เจอคนดีๆอย่างมานา นี่สามีของฉันดิบยาสคาคิโลสคาดีเคสวัสดีค่ะเออและนี่ก็คือภรรยาของมานับชื่ออาชนาค่ะมานับเรามาดื่มกันก่อนค่อยกินมื้อค่ำกันเอท่านครับคือผมไม่ดื่มนะครับอืมอย่างน้อยก็นั่งด้วยกันนะได้ครับท่าน งั้นดูฉันมานะมาเถอะอานี้นั่งก่อนสิมานั่งก่อนฉันอขอถามอะไรได้ไหมคะว่ามาเลยเออคุณกับสามีแต่งงานกันแบบคลุมถุงชนเหรอคะทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะ เ,เพราะว่าดีเคอายุเยอะกว่างั้นเหรอไมอ่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะฉันก็แค่เธอไม่ผิดหรอกนะอัชนาหลังจากที่เห็นฉันกับดีเคน่ะหลายๆคนเขาก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องความสัมพันธ์น่ะอายุมันไม่สำคัญหรอกนะความรักตั้งหากแหละที่สำคัญ ดีกับฉันน่ะเจอกันเมื่อหลายปีก่อนเรารักกันแล้วก็แต่งงานกันครอบครัวของฉันน่ะไม่ชอบกับเรื่องนี้ก็จริงแต่ฉันรู้ดีว่าดีเน่ะจะเป็นคนที่ให้ความสุขกับฉันได้อย่างแน่นอนเลิฟทำไมไม่แต้มจุดแดงที่หน้าผากเละคะหรือว่าใส่สร้อยแต่งงานหรือว่ากำไรอะไรพวกนั้นะ ดีกับฉันน่ะไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกความรักน่ะมันอยู่ภายในใจของสามีภรรยาต่างหากล่ะอ,อ,อาหารคําน่าจะเสร็จแล้วฉันจะเรียกทุกคนมาทานก่อนนะโอเคค่ะอัชนาคงจะเล่าทุกอย่างให้ฟังสินะออใช่ครับเราจะมีการก่อสร้างกันที่อันเดรี ใกล้ๆกับเบรามบอกแต่ว่าตรงนั้นมีปัญหานายไปดูหน่อยว่ามีอะไรขอบคุณที่ท่านมอบหน้าที่ผมเนะไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไปดูเองว่าตรงนั้นมีปัญหาอะไรบ้างนายต้องทำให้ได้แน่นอนครับท่านอ,อืเออออขอโทษนะคะอาหารข้ามพร้อมแล้วค่ะเออนี่มานาับไปข้างล่างสิอาชนารอยอยู่นะไปไปอยู่ด้วยกันหน่อยเดี๋ยวฉันตามไป โอเคครับงั้นผมขอทุก่อนนะดีเคคุณทำอะไรนะ่ะคุณก็รู้ดีว่าการก่อสร้างที่เบรามบอกนะ่ะมันถูกยกเลิกไปแล้วทำไมคุณถึงต้องส่งเขาไปที่นั่นด้วยล่ะคะจนวันนี้นะ่ะคนที่ไปที่นั่น ไม่เคยได้ทำงานต่อเลยนะอาชนะฉันกำลังทดสอบเขาถ้าเขาผ่านฉันก็จะช่วยเขาถ้าเขาล้มแล้ว